ก็ดีใจมากนะคะที่จริงๆแป้งต้องบอกว่าแป้งเครียดนะที่เจออินโดนีเซียเนี่ยเพราะว่าอินโดนีเซียก็เป็นทีมที่เล่นเล่นเร็วแล้วก็เด็กแล้วก็เล่นเพรสซิ่งมากนะก็ชนะ4-0วันนี้นะก็เป็นอะไรที่แป้งดีใจกันมากแล้วก็มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายวันนี้พ่อของตองกวินเสียเมื่อตอนบ่าย 3นะแต่ว่าก็เราก็มีการตกลงกันนะคะว่าถ้ายังเราไม่ได้ซ้อมกวินไว้ก่อนใช่ไหมคะก็ซ้อมไปอะค่ะแต่ว่าก็มีการตกลงกันว่างั้นเดี๋ยวถ้าโชคดีแล้วยิงได้แล้วก็จะเอากวินลงมานะก็มันเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าเราจะแข่งขันภายใต้บับเบิลเนี่ยแล้วก็แป้งมารับตำแหน่งผู้จัดการนะคะในสภาวะที่มีเรื่องโควิดเรื่องการแข่งขันต่างๆเรื่องการหาตัวผู้เล่นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็แป้งต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะขอบคุณนายกสมาคมนะคะที่เลือกแป้งมาเป็นผู้จัดการทีมนะคะแล้วก็แป้งมาเป็นผู้จัดการทีมผู้ชายทีมเป็นผู้จัดการผู้หญิงของทีมชุดใหญ่คนแรกนะแป้งเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจมากแล้วก็แป้งได้กล่าวไว้ตั้งแต่วันที่รับตำแหน่งผู้จัดการทีมนะคะว่าจะพยายามกู้วิกฤตของศรัทธาฟุตบอลไทยโดยเฉพาะที่การที่เรายังไม่ได้ชนะทีมเวียดนามแล้วก็แรงกิ้งของทีมเราตกต่ำลงเนี่ยนะคะก็วันนี้เนี่ยแป้งคิดว่าวิกฤตก็เริ่มคลี่คลายมาดีเพราะว่าตลอดทัวร์นาเมนต์นี้เราก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะคะแล้วก็หวังว่าวันที่1นะคะก็จะได้นำของขวัญ นะคะคือถ้วยนะคะก็มันก็ยังต้องลุ้นนะคะเพราะว่าในฟุตบอลมันไม่สามารถจะประมาทอะไรได้เลยนะคะเพราะว่าอินโดนีเซียเองเขาก็เป็นทีมที่ตั้งใจแล้วก็มาจริงนะคะก็อยากพวกเราทุกคนอยากจะเอาของขวัญชิ้นนี้ไปให้กับคนไทยอยากจะสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนไทยนะคะแล้วก็เชื่อว่านะคะกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยนะคะเป็นยาวิเศษจริงๆนะคะสร้างความรู้สึกที่ดีๆถ้าชนะนะคะสร้างความรู้สึกดีๆความรู้สึกมีความสุขในช่วงที่ว่าหลายเรื่องนะคะเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่ออะไรนะคะเรื่องต้องล็อกดาวน์จะสภาพที่ทุกคนไม่เคยเจอนะคะก็ฟุตบอลเนี่ยเหมือนกับอะไรที่คนไทยที่รักในกีฬาฟุตบอลเนี่ยหันมาเชียร์ก็ชื่นใจดีใจนะคะก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อดจะพูดไม่ได้นะเรามาจุดนี้ได้เพราะเสียงเชียร์ของแฟนบอลคนไทยเสียงเชียร์จากเมืองไทยเนี่ยมันดังมาถึงสิงคโปร์เลยนะคะดังก้องแล้วก็ขอขอบคุณนะผู้ใหญ่ทุกคนนะคะที่ให้สินให้พรแป้งแล้วก็ทีมงานมานะขอบคุณผู้เล่นคนที่12นะคะแฟนบอลคนไทยนะหวังว่าฟุตบอลไทยจะก้าวสู่ความเป็นเลิศได้นะคะขอขอบคุณจากใจค่ะ